พิลโล่กันนะคะใช่จำอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะคะก็คือมาริโล่กับพิซซ่าที่ยังเป็นหน้าปะปะพิซซ่ามีช็อตมีซ่อมจิ้มเงินได้พิซซ่านะคะเราจะมาทำเองก็ได้หรือจะมีซื้ออันก็ได้นะคะเราเลือกทำเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกันเลยค่ะแต่ถ้าใครสนใจนะดูกันได้เลยค่ะวันจูบีไปไปกันเรื่องทานนูเทลล่ากันนะคะโอ้อย่าให้เกินทานกว่าค่ะอย่ามีทานนิดเดียวพอเพราะว่าหืมแข็งมากเลยทานไปเป็นมีก็ทานนิดหน่อยพอโอ้ปาดลงไปแล้วรู้สึกว่ามันติดอะครับทุกคนต้องใช้มือเกี่ยวมันเนี่ยต้องใช้แรงนะจ๊ะเหนียวมากเลยดูเราช่วยจับช่วยจับมันไม่ยอมออกอ่ะอือจะช่วยกันจับดีที่สุดทำไมมันเนี่ยเนี่ยเราทาแค่กลางๆหน่อยครับกลางๆนิดนึงนะคะวันนี้ทุกคนเราใส่นี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็จะนี่แต่งนี่นี่ตัวชี้ชี้ไม่เอาไม่เอาตัว L เอาตัวอันนี้ก็เป็นก็ตัว L นั่นแหละดีแล้วก็เป็นเฉอะเลอะเองเฉอะเลอะอันนี้คือตัวอะไรอ่ะเบอร์ไม่เหมือนเลยไปดูใกล้ๆกันเลยค่ะท่านนี้ก็จะเรียงตรงขอบนะคะมีชมพูขาวชมพูขาวนะคะให้มันแบบลวดลายแบบตึงตึงตึงนะคะทำให้มันสวยขึ้นได้นะคะสวยเหรอเดี๋ยวเราไปอบกันเลยกันดีกว่าค่ะก่อนที่มันจะนานเกินไปค่ะ1 2 3เดี๋ยวเฮามี่จะมาดมกันดีค่ะกลิ่นหอมนะคะแล้วเฮามี่ก็เพิ่งไปอบเสร็จมานะคะก็แบบกลิ่นหอมมากเนี่ยเรามาลองชิมกันดีค่ะ1 2 3ดูนะครับทุกคนมีความแบบไส้ออกมาค่ะไส้ทะลักของมาริโล่เพราะมันโดนความร้อนค่ะมันไหม้แบบกวนๆแล้วเราจะไปชิมมาริโล่กันบ้างค่ะโอ้ยว้าวมันเป็นชีสมากเลยค่ะเหมือนชีสนะยืดยาวประมาณสองหนักเลยมันหมักเข้าปากเลยกินตามจมูกมันคือยืดมาก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 ก็หวานมากด้วยเนื้อทะเลแล้วก็เนี้ยโคตรอร่อยเลยครับทุกคนเข้ากันมากเลยนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าไม่มีเนื้อทะเลมันก็จะเลี่ยนนะครับทุกคนต้องมีเนื้อทะเลมาตัดกันอร่อยเลยคลิปนี้อร่อยสนุกมากมากเลยนะคะอย่าลืมไปทำตามกันนะคะสนุกสนานมากเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันนะคะตอนนี้นะครับเราก็กินได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนแล้วผมก็ขอตัวกินไปก่อนนะครับทุกคนผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดไลค์ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายไปบิ้วขอไปตัวกินก่อนไปจบคลิปยังไม่ไปป่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทิกเกอร์แอนนี่เลิฟสิข้างบนนี้เลยนะคะ